นี่ก็คือการใช้หลักธรรมะเราเช่นเดียวกันเราตื่นขึ้นมาทุกคนทุกชาติทุกศาสนาตื่นขึ้นมาแล้วบางท่านก็ต้องดูนาฬิกาบางวันนี้เวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ควรจะไปทำอะไรบ้างปฏิบัติอะไรบ้างหรือถ้ายังไม่มีนาฬิกาแบบอยู่ไหนก่อนไปเสริมยานอาจจะเป็นกาไก่หรือนกเพื่อหลักการที่เราส่งสอนให้เรานั้นปฏิบัติตนเองให้อยู่ในหลักของคุณธรรมความดีทั้งหลายการแสดงออกของพระโสดิกรชาวไทยทุกภูมิเหล่านั้นจะได้แสดงออกเป็นกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ว่าเรานั้นได้ปฏิบัติตามนั้นท่านเป็นหลักสำคัญก็คือหลักในทางพระศาสนาพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ได้พิจารณาถึงสิ่งที่จะทำให้คนในชาตินั้นมีความอยู่ร่มเย็นแต่พระบรมศพโกติสงหารนั้นใครต้องปฏิบัติตนเองตามหลักคนในชาติให้มีความสามัคคีกันมีความร้อมรอมกันมีความกลมเกลียวกันมีความปฏิบัติตนเองให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรียกว่าให้ทำให้มีความเป็นเอกภาพก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือสิ่งที่เรายึดในการปฏิบัติก็คือเคารพในชาติเคารพ